ไปดูกันที่จังหวัดลำปางต่อนะครับสำหรับสถานการณ์น้ําในพื้นที่จังหวัดลำปางตอนนี้เนี่ยส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่มีการเกษตรด้วยนะครับรวมทั้งสิ้นเนี่ยแอำเภอนะครับโดยจังหวัดลำปางตอนนี้ก็มีการระดมนะครับให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะพร้อมกับมีการลงพื้นที่ไปสํารวจความเสียหายในเบื้องต้นด้วยนะครับโดยผู้ที่ลงพื้นที่ในวันนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็คือทางร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาเนี่ย ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วันนี้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลแม่ปุนะอำเภอแม่พริกจังหวัดลำปางภาพรวมของสถานการณ์อุทกภัยในช่วงวันที่27-30กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยเกิดเป็นลักษณะน้ําป่าไหลหลากเข้าไปท่วมบ้านเรือนประชาชนและก็พื้นที่ทางการเกษตรจํานวน8อำเภอนะครับ35ตาบําบล144หมู่บ้าน ส่วนในอำเภอแม่พริกนะครับมีพื้นที่ประสบภัยอยู่4ตำบลด้วยกันนะครับก็คือที่ตำบลแม่พริกตำบลพระบาทวังตวงตำบลแม่ปุและตำบลผาปังนะรวมทั้งสิ้น12หมู่บ้านก็ทางรัฐมนตรีเองก็ได้ลงพื้นที่ไปให้กำลังใจไปมอบถุงยังชีพนะซึ่งก็มีทั้งข้าวสารอาหารแห้งเครื่องดื่มต่าง,างๆน้ำดื่มมาครับและก็ของใช้ที่จำเป็นให้กับผู้ประสบภัยท้องถในพื้นที่บ้านต้นธงชัยหมู่ที่3ตำบลแม่ปุออำเภอแม่พริกด้วยนะครับ ส่วนที่จังหวัดลำปางนะครับก็ได้มีการสำรวจความเสียหายเนี่ยมีการมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะทหารผู้นำชุมชนอา,าสาสม ак, ัครอพรรรร,ร,ร,ร่วมกับทางอำเภอ,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 อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นมีการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคต่างๆนะครับน้ำดื่มที่จำเป็นนะรวมทั้งอบพยพประชาชนไปยังจุดพักแล้วก็มีการขนย้ายสิ่งของยานพาหนะหรือว่าสัตว์เลี้ยงต่างๆไปไว้ในที่สูงหรือว่าที่ปลอดภัย ตัดแต่งกิ่งไม้นะครับที่มีการล้มขวางทางอยู่นะเพื่อให้รถเนี่ยสามารถสัญจรไปมาได้และให้น้ำเนี่ยสามารถไหลผ่านได้สะดวกด้วยส่วนหน่วยงานหลักๆที่เข้ามาดูแลในเรื่องนี้นะครับอย่างเช่นทางสำนักสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางสาขาเถินก็มีการรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ที่บ้านท่าด่านนะตำบลแม่พริกเมื่อช่วงเช้าวันนี้ว่ามีลักษณะของมวลน,น้ำวังนะซะ้อตะลิงถนนเรียบน้ำวัง บริเวณหนองดินจีนะหมู่ที่2บ้านท่าด่านตำบลแม่พริกระดับน้ําสูงเนี่ยประมาณ30เซนติเมตรแล้วน้ำเนี่ยได้ไหลเข้าไปท่วมพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนของประชาชนแล้วก็มีการเซาะถนนริมแม่น้ําวังขาดนะความยาวถึงประมาณ10เมตรเลยทีเดียวนะปัจจุบันทางเทศบาลตำบลแม่พริกก็ได้มีการประกาศให้ประชาชนอพยพไปที่ปลอดภัยแล้วด้วยครับ